มครับเป็นไลฟ์ที่ดึกที่สุดหรือเปล่าฝ้ายฝ้ายครับหิวไหมคนที่ดูอยู่ทางบ้านเพราะว่าเดี๋ยวที่จะได้เห็นต่อจากนี้ไปมันจะทำให้คุณน้ำลายสอมากมันมี2ประเด็นก็คือว่า1คุณอาจจะถ้าคุณหิวอาหารเนี่ยคุณจะเห็นอาหารที่อร่อยจากร้าน Never Ending Summer 2ก็คือถ้าคุณหิวคนนะฮะจะมีเชฟที่เขาบอกว่าหล่อมากฮอตสุดในขณะที่ไม่ตายชื่อว่าเชฟยีสแต่ตอนนี้ให้รู้จักกับเจ้าของก่อนพี่ด้วงดวงบุญนาคที่หลายๆคนเคยเจอแล้วบางคนก็อาจจะคุยกับพี่ดวงไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าไม่ใช่สถาปนิกอะไรเงี้ยก็จะคุยกันคนละภาษาแต่คนนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่ผมเจอเขาประมาณ2ปีที่แล้ว2ปีป่ะประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็อินเลิฟกับสมองไม่ใช่หลงรักในเขามันในร่างกายเขา คือไม่ได้อยากนอนนะเขาแต่แบบสมองเขาโคตรน่าเอาอ่ะมันอะไรที่แบบมันเจ๋งมากผมก็ชัดเจนว่าผมชอบนอนกับผู้หญิงนะ แต่คุณมีความเซ็กซี่มากเวลาคุณพูดขอบคุณก็วันนี้เรา Facebook Live นะฮะตอนดึกอยู่ที่ร้าน Never Ending Summer อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าใครไม่เคยมาก็ Google ดูมีจานปักทรีและมีอะไรกันพี่ด้วงมีร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งครับมีร้านหนังสือกองดิดร้านกาแฟไลบรารีมีแกลเลอรี่มีร้าน Any Room โอ้ยเยอะแยะเปิดแล้วเยอะแยะหมดเนี่ยแล้วทำไมถึงเปิดไม่หยุดสักทีเปิดไปเรื่อยเรามองเห็นว่ามันทำได้เราก็ทำมันเป็นคนนิสัยเสียที่ว่าแบบพอเรารู้ว่ามันทำได้เราก็ไม่หยุดเราก็ทำเลยลูกน้องเนิงนี่ตายเกลื่อนเลยเหนื่อยกันชิบเป่งเลยแต่ว่าเราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะกับชีวิตเราโค้งสุดท้ายแล้วพี่ดีจัดไปให้เต็มอย่าให้เหลือพี่เชื่อว่าพี่จะตายในอีกไม่กี่อาทิตย์หรือไม่ไม่ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่บางคนที่ดูอยู่ตอนนี้เอาจริงๆนะไม่แต่ผมว่าอย่างนี้เว้ยเราต้องใช้ชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราคือเราต้องเล่นเต็มที่กับชีวิตเสมอผมว่าคิดว่ามันไม่มีสักวันหนึ่งสำหรับเรามันมีแต่ตอนนี้คือถ้าเกิดเราคิดว่าแบบนั้นเนี่ยเราจะทำไม่หยุดเว้ยเราจะทำชิบเองเลยทำชิบหายไปปวงเลยที่เราพูดชิบหายออกไลฟ์ได้ป่าววะพูดเหี้ยหาสัตว์ก็ได้พี่ไม่มีปัญหาคืออย่างนี้เราจะบอกว่าต้องตอนอันนี้ขอแชร์ก่อนที่จะไปเจอเชฟที่หล่อที่สุดนะฮะให้คุณแชร์คลิปนี้หน่อยวูดี้การันตีว่าคุณจะได้เจอเชฟชื่อเชฟยีสเป็นเชฟที่หล่อที่สุดน่ากินมากเขาว่าอย่างนั้นพี่มันดังขนาดนั้นเลยมันผมถึงต้องมาไลฟ์นี่ไงจริงๆไม่ได้มาไลฟ์พี่ดวงนะพี่ดวงไม่ใช่สาระสำคัญเลยแต่เผอิญว่าพี่ดวงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ขออนุญาตเกินนิดนึงก่อนเราจะไปหายีสสักทีก่อนหน้าเนี่ยวูดี้เป็นคนที่แบบว่ากลัวมากคิดเยอะมากแล้วไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรเลยตอนนั้นคิดว่าจะทำ S2O แบบกลัวไงทุกคนบอกโอ๊ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก S2O ใครมันจะไปว่างานสงกรานต์ตอนนั้นคิดทำเนื้อหารายการที่แบบว่าช่วยคนก็อุ๊ยแบบมึงสร้างภาพอย่าทำเลยแล้วในหัวผมมีแต่แบบอย่าเลยจนกระทั่งเจอพี่ด้วงแล้วพี่ด้วงพูดมาประโยคนึงอะ เกี่ยวกับการอยู่ในปัจจุบันจะทำให้ชีวิตกูมีวันนี้เพราะดวงฤทธิ์บุญนาค พี่แชร์หน่อยพี่พูดประโยคอะไรนะวันนั้นเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันอะไม่ชีวิตมีแต่นาวครับชีวิตปัจจุบันมันไม่มีอนาคตหรอกแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่มีอดีตด้วยอดีตมันผ่านไปหมดแล้ว อนาคตมันก็เป็นแค่อนาคตมันมีแต่อนาคตที่เราสร้างเพราะฉะนั้นถ้ามองไปแล้วจริงๆเนี่ยชีวิตเรามีแต่ปัจจุบันปัจจุบันซึ่งเป็นอิสระจากอดีตแล้วก็เป็นปัจจุบันซึ่งสร้างอนาคตที่กำลังจะมาถึงมันอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำในปัจจุบันมันก็มีวันเกิดขึ้นในอนาคตครับเราต้องทำปัจจุบันทำตอนนี้ทำนาวให้ดีที่สุดทำเลยครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แค่คิดได้แล้วก็ทำเลยจบงั้นสโลแกนเราคือทอไม่ใช่การท่องเที่ยวนะฮะทำทันทีทันทีงั้นเดี๋ยวเราไปหาเชฟเลยพี่นั่งไปก่อนนะเป็นคนที่นั่งสวยพี่นั่งใหม่นั่งใหม่เป็นผู้ชายที่นั่งไขว่ห้างที่สวยรองมาจากผมขอบอกเลยว่าเราเป็นของคนที่นั่งไขว่ห้างสวยมากจำไปด้วยนะประมาณนี้เรืออยู่อาจจะหลับอยู่แล้วอะไรนะเรืออยู่เดี๋ยวเจอกันเจอกันโอเคฮะอ่ะป่ะเราไปดูเชฟที่หล่อที่สุดเชฟชื่ออะไรพี่ตายนะคุณมีแฟนหรือยังเชฟยีสมีแฟนยังไม่บอกต้องถามเองมีวันนี้เตรียมเมนูเป็นเพศอะไรผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงใช่ไหมเราไม่รู้แต่ผู้หญิงเราชอบผู้หญิงก็ชอบฝ้ายเดี๋ยวถามทีมงานฝ้ายคอนเฟิร์มว่าหล่อมากหล่อกว่าในรูปฝ้ายมีผัวแล้วนะฝ้ายยังอยากได้เขาไหมไม่เป็นไรก็แค่ชื่นชอบอะไรนะไหนอยู่ดีวะไหนอะเชฟยีสใช่ไหมครับใช่ป่ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ยีสป่ะฮะไม่ใช่ฮะ
You know, can you do that? Hey! How are you at the dinner? I haven't had dinner take yet. Take a seat, come on. I'm about to talk to the chef and he... Well, I'm gonna eat soon. Get some, yeah, great restaurant. You get the soft shell crab. The soft shell crab? I really recommend it. We'll name. Yeah, and get the snapper. The grilled snapper is really good. We're live on Facebook. Say hi to the people. Hey, listen, greetings to everyone out there. It's great to be in Bangkok and come to Thailand and support this great country. And where are you from? I'm from Montreal, from Canada. I love Montreal. Nice to meet you. I have to go back soon. Yeah, listen, but you're from a great country. Khap Khun Khap. Khap Khun Khap. Thank you. Chef? 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 Chef Yus? Chef Yus, you can go to Thailand. You can go to Thailand. Hey, everyone who's watching. We're going to go far away. Woody is going to go across the water, across the lake. Because he said that the restaurant Never Ending Summer has a chef who is very handsome. And I want to confirm that ตัวจริงเนี่ยหลอกกว่าในรูปเวลาคนเข้ามาในร้านเนี่ยเขามีแบบมาจีบใช่ไหมไม่ยังไม่มีครับไม่มีผู้หญิงมาแบบจีบเลยยังไม่มีครับจริงเหรอระหว่างที่เราทำอยู่ไม่มีเข้ามาแบบพี่ค้าหนูอยากเป็นแฟนด้วยไม่มีนะได้ความหล่อมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่หรือว่าทั้งคู่ทั้งคู่มั้งครับน่าจะทั้งคู่ที่ทีมงานบอกอะไรเชฟบ้างครับก่อนที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้บอกว่าวันนี้จะมีไลฟ์ครับแค่ครับแค่นั้นเองแล้วเชฟจะทำอาหารให้ผู้ที่กินไหมครับหรือว่ายังไงได้ครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ออเดอร์ตรงนี้ก่อนได้เลยขอแป๊บนึงได้เลยฮะเป็นยังไงบ้างของดีไหมวันนี้เชฟป้ายหน้าตาดีมากเป็นเฮดเชฟด้วยหน้าตาดีมากเป็นเฮดเชฟที่บ้านทำเบเกอรี่อะไรนะครอบครัวทำเบเกอรี่ครอบครัวชื่อเนยเขาเนาะครอบครัวทำเบเกอรี่พี่สาวชื่อเนยเขาเลยชื่อยีสอ๋อเนยกับยีสโอ้ยน่ารักมากวันนี้เขาเตรียมอาหารให้เราดอเขาเตรียมอะไรให้ผมจะได้กินเขาหรือว่าไงเตรียมอาหารอ๋อเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์มากดีกว่าเชฟหล่อมากอยากเป็นผู้ช่วยเชฟค่ะทำไงดีส่งอะไรไปวะนะหล่อจุงค่ะไรวะแจวเชฟมีหนวดNassim บอกว่า I am a Muslim girl and I love you all. I wish you all a good taught me. Love you, Nassim. เน็ตกระตุกแล้วครับ Zoom โอ้ Zoom ตอนนี้ถามสภาพนิดหนึ่งว่าเน็ตโอเคไหมใช้ได้ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยรายงานมาด้วยแล้วกันว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่หรือเปล่าในขณะนี้หรือว่าเราจะต้องเปิด Wi-Fi เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วูดี้ดูสัญญาก่อนสัญญายังโอเคเราไปดูช็อตให้ดูหน้าให้ดูการทำงานของเชฟด้วยสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุยกับพี่ด้วงแล้วค่ะร้าน Never Ending Summer ให้ทุกคนดูเก๋มาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยบรรยากาศดีดีแล้วผมบอกว่าคนที่ทำต้องบ้ามากบ้าจริงพี่ด้วงบ้ามากใช่ไหมบ้าจริงเพราะเขาเห็นต้นให้มาทำดูด้านนอกนิดนึงมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างในนี่อยู่ตรงข้ามกับ River City ฝั่งนู้นเห็นไหมปกติเราเปิดแต่วันนี้มันพอดีฝนตกไม่ทันครับมีต้นนี้นี่ต้นนี้เก๋มากตั้งอยู่ตรงกลางลานเลยแล้วนี่ถ้าเกิดว่าใครมานี่ขึ้นเรือมาได้หรอครับได้ค่ะเรามี2ท่าค่ะเรามีท่าอะไรบ้างครับท่า Never ท่าแจมเหมือนกันค่ะท่าแจมสามารถขับเรือมาจอดได้เลยคือต้องมีเรือขับมาเองเงี้ยเหรอฮะมันมาจอดตรงนี้แล้วก็ให้ดูนี่ชื่อร้านนี่ The Jam Factory The Never Ending Summer แล้วก็มีคือดูแค่คนมาก็มาถ่ายรูปป้ายก็มีด้วยนะมาถ่ายรูปป้ายอย่างเดียวหรือว่ามาถ่ายรูปป้ายเหรอทำไมชอบป้ายเพราะอะไรฮะสวยวิวสวยรู้เห็นเชฟหรือยังรู้จักเชฟร้านนี้ป่ะยังไม่ยังเป็นยังไงอ่ะชื่อเชฟยีสพี่ต่ายเอารูปไปให้เขาดูซิแล้วไปดูตัวจริงไปดูหล่อนะมากินข้าวที่นี่ด้วยป่ะหรือว่ามาเที่ยวเล่นมาเที่ยวมาดูเชฟมาดูเชฟเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวมาเลยไม่กี่คน1 2 3 4 5 6แต่ที่นะมาเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเองคือแล้วคนถามที่คนมาเพราะบรรยากาศเพราะอาหารเนี่ยแล้วคนมานั่งดูเชฟด้วยมั้ยร้านสวยร้านสวยเชฟหล่อร้านสวยอาหารอร่อยเชฟหล่อคนเต็มร้านเลยครับตอนนี้แล้วบรรยากาศมันดีอ่ะใช่ไหมฮะข้างในข้างนอกข้างในน้องมาเลยฮะ
ได้ได้เลยครับที่อยู่นี้ข้างในเลยค่ะมาดูเงียบๆนะวันนี้ใช่ไหมคะอุ้ยหล่อจริงอ่ะบิวตี้เป็นยังไงล่ะเห็นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกดีเนาะให้กล้องดูนิดว่าคิดว่างานดีไหมงานดีมากโอเคน้องน้องถามนิดนึงเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างเห็นไม่เห็นหน้าเลยให้เขาหันมาเชฟยีสครับน้องเชฟยีสน้องเข้ามาทักทายครับดีครับดีครับเป็นยังไงบ้างน้องไปนั่งข้างนอกก่อนเดี๋ยวมือนี้พี่เลี้ยงเองอะไรนะแซ่บน้องน้องมาเดี๋ยวค่อยถ่ายน้องกินได้ทุกอย่างยกเว้นเชฟโอเคนะโอเคนะฮะโอเคนะฮะก็ร้าน Never Ending Summer เนี่ยจะเป็นร้านของพี่ด้วงซึ่งเปิดมาสักพักแล้วคนก็มาทานกันเยอะมากคนนี้เป็นเชฟหนึ่งที่ชนะในของเจมี่โอลิเวอร์ชนะรายการไหนฮะเจมี่โอลิเวอร์ Search for Cocktail Star เฮ้ยพี่ไม่ได้ดูเอพิโซดนั้นน่ะตอนไหนนานแล้วครับสักประมาณ2ปีนะครับแล้วไปถ่ายที่ไหนครับแข่งตอนแรกแข่งส่งวิดีโอจากเมืองไทยไปครับแล้วก็พอชนะแล้วก็บินไปถ่ายกับเจมี่ด้วยครับแล้วเจมี่ออลิเวอร์เป็นไงตัวจริงน่ารักมีพุงไหมมีฮะน่ารักเนาะ คุณทำให้ผมสักซิงได้ไหมมีแอลกอฮอล์ได้ไหมฮะเอาสิได้รออะไรพี่วุฒิชอบไม่ชอบทานอะไรแอลกอฮอล์เยอะไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะคุยไม่รู้เรื่องได้ครับชอบแล้วเราลดลงอยู่ช่วงนี้ดื่มแอลกอฮอล์แค่คำเดียวต่อวันชอบไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษไหมฮะอะไรนะฮะไม่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษจะได้ไม่ใส่ผมทานได้หมดทุกอย่างเลยได้นะครับได้ระหว่างนี้เราก็จะดูเชฟไปด้วยนะฮะเป็นค็อกเทลตัวที่ขายดีอันดับต้นๆของที่ร้านครับเฮ้ยเชฟดีที่หล่อมากเขามีหนวดครับเขามีแฟนผู้หญิงอ่ะใช่ครับใช่มีจริงจังฮะมีแฟนแล้วโอเคต่อเราพี่ต่ายกลับบ้านคือข่าวที่ให้มามันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วพี่ต่ายแต่เราก็มาดูแค่เชยชมเขาไม่ใช่หรอเราต้องการอะไรมากไปกว่านั้นมีจริงเปล่าเขาบอกว่ามีแฟนแล้วตั้งตัวเขาไม่เคยพูดนะคนนี้เขามีแล้วคนนี้ดีกว่าน้าจิผมใส่ความครับผมขี้ฉาทำงานกับพี่ด้วงเป็นไงบ้างคุยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องผมรักพี่ด้วงมากพี่ด้วงยืนอยู่นี่ครับพี่ด้วงเหรอผมรักเชี่ยผมรักพี่ด้วงมากถ้าไม่อยู่ผมคงตอบว่าไม่รู้เรื่องนะครับถ้าทำงานกับพี่ด้วงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีครับพี่ด้วงเป็นเจ้านายที่น่ารักมากเลยครับใส่ใจลูกน้องมีเหวี่ยงไหมมีเหวี่ยงไหมไม่เหวี่ยงนิดๆหน่อยๆครับตามแต่สถานการณ์นะครับเอวก็จุดนี้มันจบสถาบันจุฬาไหมมันจบที่ไหนครับจบสถาบันจุฬาสถาบันจุฬาแล้วก็ไปแข่งรายการเจมี่ออลิเวอร์แล้วก็ทำเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่เก่งสุดประเทศไทยตอนนี้คือเรามีเชฟที่หล่อแล้วมีบาร์เทนเดอร์ร้านนี้พี่ด้วงบอกว่ามีเชฟที่หล่อที่สุดแพร่ไปทางนู้นนะครับเชฟที่หล่อที่สุดและบาร์เทนเดอร์ที่เก่งที่สุดมีเจ้าของร้านที่สวยที่สุดและเจ้าของร้านที่สวยที่สุดจริงๆเฮ้ยพี่ทำไมคาดแต่คนหน้าตาดีอ่ะก็คุณดูสิมันอยู่ในบริบทของนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเวลาคนเก่งคนดีเนี่ยบอกเชฟว่าผมยังไม่พร้อมแป๊บนึงเชฟรอก่อนเชฟอย่าคิดว่าเชฟพิเศษอย่าคิดว่ามึงหล่อแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะผมรอดริงของผมก่อนโอ้สิอันนี้เป็นพี่เลยน้องอย่ายายังใต้ขอดูวิวหน่อยครับโอเคมันกระตุกใช่ไหมฮะดริงนี่ชื่ออะไรฮะชื่อ Mr. Worldwide ครับ Mr. Worldwide มันผสมอะไรบ้างครับมีวอดก้าครับมีครีมเดอแฟรมบัวครับเป็นราสเบอร์รี่ลิเคียวครับครับแล้วก็สวีทแอนด์ซาวเวอร์แล้วก็มีน้ำเกรปฟรุตครับโอ้อร่อยว่ะโอ้ได้แค่จิบเดียวเนี่ยอร่อยว่ะพี่ด้วงบอกแล้วว่าอ่ะมาเรามาทำอาหารกับเชฟ
ทุกท่านนะที่ดูทางบ้านอยู่ตอนนี้กรุณาแชร์ไลฟ์นี้หน่อยเพราะว่าเรากำลังจะทำอาหารกับเชฟที่หล่อที่สุดในเอเชียขอสาบานว่าหล่อที่สุดในเอเชียพี่ด้วงคอนเฟิร์มเลยนะได้นะครับเรากำลังจะทำกับข้าวกับเชฟที่หล่อที่สุดในเอเชียถูกไหมอันนี้ผมต้องถามว่าต้องถามแอมว่ะแอมเชฟยีสต์คือเชฟที่หล่อที่สุดในเอเชียถูกไหมตอนนี้แล้วแต่คนชอบไม่มีใครคอนเฟิร์มเลยพี่ตายผมต้องเข้าไปข้างในหรือว่าใส่นี่เลยครับใส่ครับคือทนไม่ได้แล้วจังหวะนี้ทำไมพี่มีความอิจฉานิดหน่อยเพลงนั้นแหละอะไรของพี่ป้างอ่ะดูดูแล้วมีเสน่ห์ร้องไงนะดูดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินดูดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอยากร้องเพลงนี้มากครับแค่ไปทำไงต่อไม่รู้เหมือนกันครับใส่ไม่เป็นครับแล้วมันไม่ของใครก็ไม่รู้ครับแค่นี้เหรอฮะหันไปอีกด้านนึงแล้วก็ยังไงจ๊ะขอโทษนะคะขอโทษครับเดี๋ยวไปก่อนพี่ทวนไม่ได้แล้วทางด้านพี่ด้วงพี่กลับบ้านได้เหรอพี่เราไม่ได้ต้องการพี่เลยเจ้าของร้านกลับเถอะไม่ได้นิดโอเคอยู่ให้สนุกนะได้เลยฮะได้เลยครับเชฟยีสเชฟยีสเนี่ยพี่คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะฮะวันนี้เราทำเมนูอะไรครับเชฟเห็นทีมงานบอกจะเป็นเมนูแบบเฮลตี้เมนูก็เป็นสลัดคีนัวครับกับสลัดมะเขือเทศเชฟอาจจะต้องพูดดังนิดนึงเพราะว่ามันสลัดคีนัวครับกับสลัดมะเขือเทศครับได้เชฟไม่ได้ตื่นเต้นเนาะไม่โอเคเอาเลยฮะตื่นเต้นครับทำยังไงดีฮะเดี๋ยวเริ่มจากมะเขือเทศก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวดูไปอยู่ข้างนอกไหมหน่อยจะได้เห็นหน้าเราเต็มใช่ครับครับใครที่ดูอยู่ข้างบ้านจะน้ำลายสอมากถ้าไม่สอพระหางก็สอพระคนอ่ะล้างมือก่อนครับล้างมือครับโอเคป้ายแล้วพี่ตายอ่านเม้นได้เลยนะครับเริ่มเลยครับหล่อใจละลายโอเคเชอร์รี่โทเมโต้ครับครับเชอร์รี่โทเมโต้ครับหยิบเลยฮะสีเหลืองนะครับครับแล้วก็จะมีแตงโมครับผมแตงโมนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็น้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยครับใส่ไงครับเชฟบีบได้เลยครับเยอะขนาดไหนฮะพอแล้วครับพอแล้วโอเคก็เกลือพริกไทยครับป๊อป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 บีบไปฮะโอเคก็บีบพริกไทยนิดนึงโอเคไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วคลุกเลยครับอะไรนะฮะคลุกนะครับใช้มือคลุกขย่าก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดจะใช้ช้อนก็ได้นะครับโอเคเชฟทำอาหารมากี่ปีแล้วนะครับถ้าทำปกติทำตั้งแต่เด็กๆนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ30ครับผม30มีเพศสัมพันธ์บ่อยไหมครับ30ครั้งครับอะไรนะฮะ30ครั้งครับ30ครั้งต่อวันนะฮะคุณผู้ชมเจ๋งไหมล่ะก็บีบมะนาวนิดหน่อยครับเป็นเชฟอารมณ์ดีมากมีคนมีเพื่อนมากินบ่อยไหมมีเรื่อยๆครับแล้วอยู่ที่นี่ประจำเลยเหรอฮะอยู่ทั้งสองร้านเลยครับทั้งเนเวอร์นิ่งซัมเมอร์แล้วก็ร้านนี้อ๋ออะไรต่อฮะก็ทุกทีครับแล้วเดี๋ยวเราลองชิมว่าในรสชาติทำไมบอลเรามือสั่นบอลเราไม่ได้มือสั่นบอลเราฝันปกติขอคอนเฟิร์มว่าผมแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วผมไม่ชอบคนอื่นนะครับอย่าคิดว่าผมหลงรักเชฟไม่มีความรู้สึกได้ๆทั้งสิ้นเลยโอเคต่อพี่ลี่ลองชิมดูก่อนว่าได้ครับเปรี้ยวเค็มตามที่เราชอบเพียงได้ครับเก็บปากทำไมมันออกเค็มๆอ่ะชอบแบบเปรี้ยวหรือเค็มชอบเปรี้ยวๆเพิ่มมะนาวอีกไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหวานมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะมาชิมนิดนึงผมว่าโอเคนะใช่ป่ะไงโอเคผมก็ชอบแล้วนี่มันเรียกว่าสลัดอะไรฮะจริงๆชื่อเมนูชื่อ MILF ครับ MLF MILF นึกถึงเพลงใหม่ของไอ้ใช่ใช่ๆบังเอิญพอดีเลยครับใช่มั้ยใช่มั้ยอ่ะต่อครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเพลทครับครับครับตัดสิครับมันกันเกลือนี่มันกัดเหมือนกันนะน่าจะเป็นผงมะนาวมะนาวเออใช่มันกัดนี่อะไรฮะอันนี้เป็นบีทรูทเพสโต้ครับบีทรูทเพสโต้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงใครที่เม้นมาเนี่ยช่วยอ่านให้ด้วยนะฮะเพราะอยากให้ทางบ้านได้มีเม้นมามั้ยฮะเรียบ
อาเมนมาว่าไงบ้างจะได้บอกเชฟหล่อจริงกระตุกยังหล่อเลยหล่อจริงขนาดกระตุกยังหล่อวันนี้สัญญาเรากระตุกนิดนึงนะฮะที่นี่มี Wi-Fi ป่ะเชฟมีแต่ว่ากระตุกเหมือนกันทำงานครับอ๋อโอเคฮะนี่คือว่าคุณชายบอกหน่อยว่าที่นี่ที่ไหนด้วยที่นี่ชื่อว่าร้าน Never Ending Summer นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวนี้เรียกว่าเขตอะไรนะครับเชฟคลองสานครับคลองสานกูก็ดูเดี๋ยวก็หาเจอเป็นร้านที่เก๋ที่สุดตอนนี้นะฮะแล้วก็เชฟหน้าตาพอนี่คืออะไรฮะบีทรูทเพสโต้ครับจะเอาบีทรูทมาทำซอสเพสโต้ครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวพระเอกของเรานะพระเอกของเราคือชีสบูราต้าคืออะไรนะฮะชีสบูราต้าครับชีสบูราต้ามาเลยฮะก็ดูดิตักไม่เอาน้ำนะครับเชฟปีนี้อายุเท่าไหร่ฮะปีนี้31ครับโอ้โหหน้าเด็กมากอ่ะเนาะ31อะไรนะฮะอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าหน้าอะไรนะหน้าเด็กนี่ยังไงต่อเชฟวางตรงกลางครับอย่างนี้เหรอฮะใช่แล้วเอามือช่วยก็ได้ครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะตักอันนี้ครับครับตักวางข้างตักแห้งๆครับตักแห้งๆนะครับครับผมพี่ต่ายรู้ไหมว่าตั้งแต่ทำนี่มันชีสไม่ใช่ซาลาเปาป๊อกมึงมาจากหาดใหญ่มึงก็เลยคิดซาลาเปาคนหาดใหญ่นี่คือซาลาเปาเหมือนนะฮะพี่ต่ายตั้งแต่ทำร้ายมาวันนี้เรารู้สึกแปลกๆทำไมมันไม่รู้อยากได้แบบผู้หญิงสวยๆบ้างมีแบบอ๋อนี่มันขัดกับความรู้สึกใช่ใช่โอเคโอเคโอเคต่อแล้วเราก็จะเอาอันนี้เคล็ดลับค่ะใส่นี่คืออะไรเชฟนี่คืออะไรออลิฟออยล์ครับออลิฟออยล์เอาเกลือพริกไทยใส่เพิ่มคนอยากรู้เคล็ดลับทำอาหารของเชฟคืออะไรเชฟตอบครับอุปกรณ์ต้องดีครับอุปกรณ์ดีครับมีใช้ไปกว่าครึ่งครับครับเช่นพวกกระทงกระทะมีดอะไรพวกนี้ครับครับให้เราเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จก่อนทำอะไรฮะเอาเกลือพริกไทยครับโรยตรงนี้ครับโรยที่ชีสครับโอเคไหมฮะเน้นตรงที่ชีสนะเน้นตรงที่ชีสโอเคอะไรนะฮะโอเคเชฟนะใช้เบซิลครับแต่งเบซิลเขียนมาเรียบร้อยแล้วครับจานแรกจานแรกของเราทำโดยวูดดี้และเชฟยีสชื่ออะไรนะครับเมนูนี้มิลฟ์ครับมิลฟ์ MILL น่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินมากโอเคต่อครับเมนูถัดไปครับเป็นสลัดกินัวสลัดกินัวเป็นของได้เลยครับก็เริ่มจากอันนี้ส่วนผสมจะเยอะมากครับทีมวันนี้รู้จักทาบูเล่ไหมครับครับอะไรนะฮะทาบูเล่ทาบูเล่ไม่รู้จักครับเชฟมันจะเป็นสลัดของชาวเลบานอนนะครับผักจะเยอะก็เอามาใส่เป็นกินัวครับครับมีเตรียมไว้ยิ่งนึงนะตรงนี้ครับใส่ทุกอย่างว้าวเราค้นพบว่าเราชอบทำอาหารตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับก็ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะตั้งแต่ตอนเด็กนี่เข้าครัวเลยป่ะเข้าก็เข้าครับชอบทำมาม่าผัดทำอะไรพวกเนี้ยที่บ้านแล้วทุกวันนี้ยังทำพวกกะเพราอะไรอยู่ไหมทำครับทำผัดไม่ได้อะอะไรนะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้มีคำแนะนำมาว่าเชฟมีแฟนหรือยังคะเชฟมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วครับจบไหมฮะมีโอกาสที่จะเลิกกับแฟนไหมครับน่าจะไม่มีครับน่าจะไม่มีมีโอกาสอะไรแล้วหรือว่าอะไรนะฮะเรากลับกันเถอะเราไม่กลับพี่เรามาไลฟ์แล้วคือเข้าใจว่าคุณคงหวังว่าอยากจะได้กับเชฟกันนะฮะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเอาไว้เดี๋ยวรู้ดูการหน้าเดี๋ยวเรามาถามเขาใหม่แต่ว่าแฟนต้องน่ารักมากเพราะมีคนน่าแฟนสวยปะสวยครับสวยเนาะเขาต้องเป็นคนที่น่ารักมากเลยทำไมถึงรักแฟนของคุณเขามีอะไรดีในตัวนึกไม่ออกอ้าวคุณเล่นครับเขามีความสวยเข้าใจดีใช่ใช่ใช่ไหมทำไมก็เข้ากันได้เข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีใช่อะไรนะครับป้านิยมเชฟหลอกกับบอยเพราะเชฟเคยมีคนท้าทายจะให้เล่นละครหรืออะไรเงี้ยไหมไม่มีครับไม่เคยมาเลยเหรอฮะก็ใครต้องการให้เชฟเล่นอะไรก็ตามเนี่ยผ่านสังกัด Woody World นะครับ Woody World Agency อะไรครับ
ูดี้เวิร์ดวูดี้เวิร์ดเอเจนซี่นะครับโอเคอ่ะเชฟมาต่อกันเลยฮะครับเราก็เริ่มในการใส่ส่วนผสมทุกอย่างครับครับพวกนี้ครับใส่ทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวผมแยกมือนี้มาก่อนเชฟเชฟไม่อยากมีรายการทำอาหารหรอเออผมขี้อายครับเอาจริงๆมันก็แค่มีกล้องมาตั้งแล้วคุณก็พูดกับกล้องนะเออไม่ธรรมชาติครับแต่ก็เนี่ยก็ไม่ค่อยทำอะไรแล้วสมมติว่าผมแบบแอบกล้องแล้วแอบซ่อนกล้องไว้แล้วเชฟไม่เห็นนะครับได้ป่ะล่ะก็ถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะมาถ่ายมันก็ไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้ก้าวผ่านไม่ได้อันดับแรกคือก็ใส่คีโน่ลงไปครับไล่ไปเลยครับคุณอยากเห็นรายการเชฟยีสต์ไหมฮะเข้าครัวกับเชฟยีสต์อะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเราจะผลิตอยากดูป่ะเดี๋ยวเราจะไปโน้มน้าวพี่ดวงเองบอกว่าพี่ดวงถ้าเกิดเชฟเขาไม่มาเป็นพิธีกรเราก็ไล่เขาออกนะฮะคีโน่ใส่ได้หมดเลยครับทุกอย่างใส่คีโน่เข้าไปใส่มะเขือเทศทิมครับทับทิมกรอบแตงกวาแตงกวานี่คือออลิฟออยล์ไม่ใช่ออลิฟออยล์ออลิฟเป็นแอปเปิ้ลนะก็เอาน้ำนะฮะไม่เอาน้ำก็เป็นหอมของแฉกอะไรนะครับเขาถามว่าพี่วุ้ยหัดทำอาหารให้แฟนเหรอหัดทำอาหารให้แฟนเหรอใช่แล้วครับทำอาหารอยู่กับแฟนครับอันนี้อะไรฮะนี่เป็นเคเปอร์ครับเคเปอร์จริงๆปกติเราจะไปทอดก่อนแต่ว่าเห็นว่าวันนี้จะเอาเป็นเฮลตี้กันเลยครับอันนี้เป็นเฮลตี้ดินเนอร์ครับต่อไปเราก็จะมาใส่สไปซ์เพิ่มครับครับเราใช้คิวมินครับที่หลังใช้คิวมินก่อนจะใส่เราต้องเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนตั้งใจดูอาหารมากนะครับนะฮะวางหน่อยครับก่อนจะใช้เราต้องไปคั่วก่อนเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมครับก็ลองใส่กระทะก่อนที่บอกไปว่าอุปกรณ์ดีมีใช้ไปก่อนว้าวโคเรียคิงโคเรียคิงหลงรักเชฟตรงนี้นี่แหละเชฟรู้งานมากเลยเป็นยังไงครับกระทะนี่หินอ่อนชอบ8ชั้นร้อนเร็วไหมฮะป้องกันแบคทีเรียใช่มันไม่มีสารเทฟลอนด้วยแล้วคุณใช้แล้วคุณมีนี่มาฝังหรือว่าไม่ได้เซ็ตใช่ไหมถ้าคุณซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1เชฟแต่เดี๋ยวผมจะให้มันจะมีรุ่นใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวผมเอามาให้เชฟปกติผมไม่เคยให้ใครฟรีนะแต่ผมจะให้เรามีมั้ยเรามีบนรถมั้ยมีไม่มีคนไปกินนี่เอากล้องมันเสร็จแล้วครับนี่คนเดียวครับเราคั่วอะไรเชฟคิวมินครับคิวมินหรือยี่หร่ายี่หร่านั่นเองฮะโอเคครับได้แล้วเราก็ใส่ลงไปครับกลับมาเริ่มสับเทิร์ฟครับผมเทิร์ฟครับยูดีสับได้ไหมได้นี่เราใช้มิ้นต์กับพาสลีย์ครับเขาเห็นในรายการเขาทำอย่างเงี้ยใช่ป่ะผิดป่ะครับอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่ต้องสับละเอียดมากก็ได้ครับเชฟลองสับจะได้ผมจะได้จับจังหวะถูกว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวโทษโอเคนะได้นะได้อยู่อุ๊ยแรงมากเลยอ่ะเออโอเคประมาณนี้แต่เราก็ใส่ได้เลยครับครับอะไรนะเชฟอมยิ้มทำไมคะอะไรนะฮะเชฟเขามีความสุขเขาแฮปปี้อ่ะต่อครับเชฟเสร็จแล้วเราก็จะใส่ออลิฟออยล์นะครับออลิฟใส่น้ำมะนาวครับใครช่วยโทรบอกแฟนใครช่วยโทรบอกแฟนผมหน่อยว่าอย่ากลับจากอังกฤษเลยช่วยอยู่ต่อยกันที่นึงไม่ต้องกลับมาพีซอะไรนะขอให้บอกไปที่การบินไทยที่บินกลับมาเนี่ยให้วนกลับไปลงที่อังกฤษนิดนึงอ่ะครับเชฟมาฮะเลมอนครับเดี๋ยวก่อนนะผมมีเรื่องจะสารภาพตั้งแต่ผมเข้าวงการมาผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้ไหมพี่สายว่าคนที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นคนอื่นมันเป็นไปได้ไหมพี่ต่ายว่าไงก็อาจจะมั้งเชฟคิดว่าคืนนี้มันบังเอิญไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นพรมลิขิตคุณรู้สึกอะไรไหมไม่คุณรู้สึกอะไรไหมใช่ไหมเหมือนผมรู้สึกไหมคุณรู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันต่อครับอ่ะยังไงต่อครับเชฟเหลือน้ำเลมอนครับแล้วก็เกลือแล้วครับอยากโกนหนวดไหมครับเชฟไม่ได้โกนมาหลายปีแล้วครับไม่ได้โกนมาหลายปีแล้วฮะทุกคนครับแล้วเป็นคนไทยที่แบบว่าสามารถไว้หนวดได้ยาวอ่ะผมไม่เคยคิดอยากจะไว้แบบเคยเห็นป่ะที่มันแบบยาวๆเลยเนาะเท่มากเลยแฟนที่วอดอเลยค่ะ
โอเคต่อฮะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูครับว่าขาดเฟต้าชีสเฟต้าชีสก็ใช้มือบี้ลงมาตรงเนี้ยเจ๋งมาดูนี่มันจิบแล้วก็บี้ฮะบี้ฮะ1/3ของก้อนขอบคุณครับอะไรนะฮะฟินวายนี่มันจะฟินกันมากสาววายดูอยู่แล้วครับ อย่าเพิ่งฟินมากยังไม่ถึงจุดสุดยอดเดี๋ยวก่อนได้เลยครับคลุกแล้วลองชิมดูอันนี้ก็จะออกเค็มๆเปรี้ยวๆแล้วชิมยังไงฮะคราวนี้ครับใครคราวนี้ชิมครับตักดูอร่อยมั้ยฮะมาขอชิมเลยอยากชิมไปอยากเต็มมากเลยครับคำนี้มากกว่าเดิมจะฟ้องพี่โอ๊ตเค็มมากครับเค็มว่ะเค็มเติมถ้าเค็มต้องตัดด้วยเลยครับจริงๆถ้าเป็นแบบอาหารไทยตัดกว่านะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งไม่ค่อยใส่มากก็เน้นเติมตาส่วนเข้าไปพี่ใช้ช้อนไหนนะครับผมอะไอ้นะครับแค่ไปลุกขึ้นมาเหรอฮะไม่ใช่ครับเลยนะฮะต้องมันถืดป่าววะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเฟต้าชีสมีอะไรพวกนี้อีกมันจะเค็มอีกผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วต่อฮะจะเพิ่มเปรี้ยวอีกนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงฮะจะบอกว่าเมนูคุณนี่แซ่บมากเสร็จแล้วก็จัดลงจานนะครับโอ้น้ำเดินอ่ะต่อฮะโกยลงมาเลยครับโกยเลยนะป้ายช่วยปิดก๊อกน้ำตรงในห้องน้ำที่น้ำเดินมันเดินหนักมากเลยแม่งโคตรหนักเลยนะนี่ฮะทุกคนนี่น่ากินไหมฮะเสร็จแล้วก็เราจะตกแต่งยังไงก็แล้วแต่เราจะเอาตั้งยังไงดีครับเชฟปกติเราก็จะใช้เป็นเลมอนครับเป็นเลมอนเหรอเลมอนแล้วก็ไปมิ้นท์ครับเสียบเข้าไปแล้วยังไงต่อวางไปเลยครับวางอย่างนี้เลยนะฮะครับจบแล้วครับเรียบร้อยเลยครับ2เมนูใช่ไหมวันนี้ขอชวนอีกครั้งครับนี่คือเมนูที่ชื่อว่าคีนัวทาบูเล่ครับคีนัวทาบูเล่และเมนูต่อมาก็คือนี่ฮะมิลครับมิลนะฮะให้ลองมาชิมกันดูที่ร้าน Never Ending Summer ไป Google ดูแล้วกันนะฮะค้นหาคำว่า Never Ending Summer คนมาชอบมานั่งที่ร้านที่มา Instagramมาถ่ายรูปริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบรรยากาศมันเก๋จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ร้านเนี่ยไอ้นี่ซัมเมอร์มันมีอีกใช่ไหมมีอะไรบ้างฮะอันนั้นคือในไอ้นี่ซัมเมอร์ครับอ๋อโทษทีนี่คืออันนี้ The Summer House Project อ๋อ The Summer House Project ชื่อเยอะเหลือเกินพี่ด้วง คือพี่ด้วงมึงคิดบ้างไหมว่าบางทีกูมึนอะว่ามันหลายชื่อ แต่ไม่เป็นไรเขาคือดวงฤทธิ์เขาทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะเอาเป็นว่าคุณ Google แล้วกันแล้วส่วนเชฟยีสต์เนี่ยชื่อยีสต์แต่พี่ชื่ออะไรนะฮะเนยครับพี่สาวชื่อเนยเนยกับยีสต์ผสมกันก็เป็นขนมนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาที่นี่เราสามารถเจอเชฟได้ทุกวันไหมทุกวันครับอยู่ทุกวันครับ lunch dinner อยู่ทั้งวันครับโอเคช่วงสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์ในคืนนี้เพราะไลฟ์เราจะสั้นมากเพราะเดี๋ยววูดี้กับเชฟต้องไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวต่อนะฮะป้ายมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรไหมเราจะได้ตอบแทนมีแต่คนบอกว่าแฟนบอลดองมีเรื่องอื่นไหมเราตัดเรื่องนี้ไปก่อนมีเรื่องเชฟไหมคือเวลาคนชมว่าหล่อเขินไหมใช่ไหมเขินครับเขินครับจริงป่ะคุณหล่อเนี่ยเขินเขินครับพ่อแม่ชมไหมว่าคุณหล่อไม่ชมครับแล้วเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆก็ไม่ชมครับคงชินแล้วบางทีมันมีสาวๆมากรี๊ดไหมว่าแบบหล่ออะไรเงี้ยไม่มีต่อหน้าครับมีแต่หนุ่มๆครับส่วนใหญ่ฮะจริงๆมีแต่หนุ่มๆมีผู้ชายมาชมว่าหล่อเยอะเหรอใช่มาขอถ่ายรูปด้วยมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอฮะผู้ชายมาขอถ่ายรูปเยอะแล้วสาวๆอยู่ไหนนะฮะโต๊ะที่เราเลี้ยงอะพี่ต่ายเขาไปไหนฮะเอาขอกลับก่อนเลยไม่ได้เลี้ยงเลยเมื่อกี้มีผู้หญิง8คนเขายืนถ่ายป้ายอยู่ข้างหน้าร้านแล้วเราก็บอกเฮ้ยเข้ามาข้างในมาดูเชฟหน่อยเขาเห็นหน้าเชฟแล้วเขาแบบตกใจแทบเป็นลม
คิดว่าเขาคงมาจากนี้มาที่นี่อีกบ่อยๆมีอะไรอยากจะฟังหรือไหมครับคนที่อยากจะมากินร้านนี้ก็มาลองชิมอาหารกับเครื่องดื่มครับบรรยากาศมาลองดูได้ครับเปิดทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่แล้วเชฟมาทุกวันเหรอครับทุกวันครับไม่มีเว้นวันอยู่นี่อะไรฮะทานข้าวไม่ทานน้ำกันครับก็เลยก็สิเอ๊นี่น้ำอะไรน้ำอัญชันมะนาวกับมันดียังไงน้องอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำร้านครับอร่อยสดชื่นใช่ครับใช่ Cheers ต้องไฟแค่เชฟมึงรู้งานเยอะไปแล้วเนี่ยนะมึงเยอะละเชฟมึงเยอะละเดี๋ยวผัวไอ้เท่าดีเดี๋ยวสามีโกรธนะนี่ขอบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากจริงๆขอบคุณที่ทุกคนที่เปิดมาเชื่อว่าน้ำลายสอแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอะไรล่วงเกินไปมันบอกเขาสิมันคือการแสดงมันคือการแสดงมันคือเรื่องจริงครับการแสดงครับเราปิดไลฟ์เถอะเจอกันนะครับอร่อยมากคืนนี้คืนนี้อร่อยโม่กูตายแน่กูกลับบ้านกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่